สวัสดีครับพระเจ้าสุริยวรมัมที่หนึ่งในกัมพูชาเรียกพระเจ้าสุริยวรมัมที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรธนครครองราชระหว่างคริส์กัราษ1 0 6 1, 0 6หถึงหหรือพุทธศักราช1 5 4 9บ้าถึง1593บ้างว่าพุทธศักราช1 5 4 5ถึง1 5 9 2พระนามสุริยวรมัมแปลว่า ผู้มีพระอาทิตย์เป็นกรอกหรือผู้มีสุริยเทพคุ้มครองมาจากคำสันสกฤตสุริยะแปลว่าพระอาทิตย์และวรมํมแปลว่าผู้มีกรอกพระนามหลังสิ้นพระชนคือพระบาทบรมนิพพานบทพระนามนิพพานบทแปลว่าผู้ไปถึงแล้วซึ่งนิพพานแสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนาของพระองค์ตระกูลของพระองค์เป็นตระกูลนักรบนามขึ้นต้นศรีสมรอนลงท้ายชื่อว่าวรมัม เริ่มจากสีสมรวีรวร,รวรมมสีธรนินทรวรมมและสีวีรวรมมพระเจ้าสุริยวรมมที่หนึ่งทรงเป็นโอรสของน้องสาวบุคคลทั้งสามถ้าข้อมูลนี้ถูกต้องแสดงว่าพระชายาของพระเจ้าสุริยวรมมที่หนึ่งก็เป็นลูกผู้พี่และพระเจ้าสุริยวรมมที่หนึ่งก็เป็นลูกผู้น้องนั่นเองในประเทศไทยพบจารึกเกี่ยวกับบุคคลในราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมมที่หนึ่งจำนวนหกหลัก อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง17คือ 1. จะรึกวังสวนผักกาด1 2. จะรึกปราสาททับเสียมสอง 3. จะรึกวัดจงก่อ สจารึกปราสาททิมัยสองาจรึกปราสาทธนมวันสองหจารึกปราสาทที่หม่ยสยแสดงว่าบรรพบุรุษของพระองค์อยู่ในวงวรมัมที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว และตอนต้นของลุ่มแม่น้ำมูลที่มีศูนย์กลางบริเวณปราสาทพนมวันและปราสาทหินที่หมายจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ครองราชย์ราวคริสต์ศักราช1นพสองพระเจ้าสุริยวรมัมทรงมีชัยเหนือกองทัพของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัมที่หนึ่งพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครแล้วทำสงครามยึดเยือกับพระเจ้าชัยวีระวรมัมผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัมที่หนึ่ง ในข้อส1 0พระเจ้าสุริยะวรมม์จึงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เมืองพระนครมีผู้ให้ความเห็นว่าพระเจ้าสุริยะวรมม์ที่หนึ่งกับพระเจ้าชัยวีระวรมม์น่าจะเป็นองค์เดียวกันความเห็นนี้อาจจะคลาดเคลื่อนเพราะทราบกันโดยทั่วไปว่าพระเจ้าสุริยวรมม์ที่หนึ่งมีชายาคือพระนางวีรลักษมีหรือพระนางนฤปตินทลักษมีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวีรวรมม์ ขณะนั้นอนาณาจักรธนครยึดถือลัทธิเทวราชาและศาสนาฮินดูนิกายไวยสนพนับถือพระวิษณุปเป็นใหญ่แต่พระเจ้าสุริยะวรมัมทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานพระองค์ทรงยอมให้ศาสนาพุทธนิกายหินยานเจริญง,งอกงามในเมืองพระนาคารและให้พลเมืองถือศาสนาฮินดูต่อไปได้พระเจ้าสุริยะวรมัมทรงรวบอำนาจทางการเมืองโดยทรงให้ข้าราชการราวสี่พันคน มากระทำสัตสาบาลต่อพระองค์ในพระราชมนเทียนที่นครธมกำแพงนครธมเริ่มก่อสร้างในรัชกาลนี้ด้วยครั้นประมาณคริสต์ศักราช1,012พระเจ้าสุริยะวรมัมทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับราชวงศ์โจลาแห่งอินเดียใต้พระองค์ทรงส่งราชรถไปถวายพระเจ้าโจลาที่หนึ่งพระมหากษัตริย์แห่งโจลาเพื่อให้อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างชนชาติทั้งสอง พระเจ้าสุริยวรมัมทรงขอให้พระเจ้าโจละที่หนึ่งพระมห ah ากษัตริย์โจละช่วยเหลือการสงครามกับแขว้นตามพอลิงเมื่อได้ทราบความร่วมมือของขอมและโจละในการโจมตีแขว้นตามพอลิงแขว้นตามพอลิงก็ขอความช่วยเหลือาจากพระเจ้าสงครามวิชัยตุงเขาวรมัมพระมหากษัตริย์แห่งศรีวิชัยเป็นเหตุให้โจลัแตกหักกับศรีวิชัยและเปิดสงครามกันในที่สุดโจละเป็นฝ่ายมีชัยส่วนศรีวิชัยเป็นฝ่ายแพ้ พระเจ้าสุริยะวรมมทรงเป็นผู้ให้เริ่มก่อสร้างเทวสถานหลายแห่งได้แก่พระขันแห่งกำพงสวายปราสาทบรไทายสีวัดเอกพนม ปราสาทพนมชีศูนสิ่งก่อสร้างหลักในรัชกาลนี้คือปราสาทพระวิหารบนเทือกเขาพนมดองแรกตลอดจนปราสาทที่มานอากาศและปราสาทตาแก้วรัชกาลนี้ยังได้สร้างบารายตะวันตกเป็นแอ่งเก็บน้ำแห่งที่สอง ในนครธมมีความยาว8กิโลเมตรกว้าง2กิโลเมตรปัจจุบันยังมีน้ำสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้พระเจ้าสุริยวรมัมทรงได้รับสมงยาว่าธรรมนิติราชทรงครองราชอยู่ราว40ปีระยะเวลาส่วนใหญ่ทรงใช้ไปในการป้องกันขอบคันธศีมาของพระองค์พระองค์ยังได้ทรงแผ่พระอำนาจมาถึงละโวตลอดจนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำขง สำหรับปราสาทพระวิหารเป็นผลงานการสร้างของชาวขอมกับชาวกุยโคกขันปัจจุบันคือเมืองกุขันเมืองโคกขันในอดีตครอบคลุมปราสาทสกรัรมแพงใหญ่ปราสาทสกรัรมแพงน้อยและปราสาทวัดผูไม่มีชาวขมรเมืองพระนครมาร่วมสร้างด้วยเลยเพราะไม่มีทางขึ้นในฝั่งขมรบันไดทางขึ้นก็ขึ้นทางฝั่งสยามหินที่สร้างก็เป็นหินทรายจากฝั่งสยามมีนักวิชาการ กล่าวถึงฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสโกงไปให้เขมรว่าเป็นการโกงแบบหน้าด้านด้านวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ